สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและสิ่งนะครับที่ผมจะนำมาสาธิตให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมในวันนี้นะครับก็คือการเป็นหุ่นยูโดที่ถูกต้องนะครับว่าเวลาเราฝึกยูโดแล้วเราควรจะเป็นหุ่นยังไงเพื่อให้คู่ซ้อมของเรานะครับฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกทั้งเหตุผลแล้วก็สาธิตให้ดูนะครับว่าการเป็นหุ่นยูโดต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะนำมาพูดก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเป็นหุ่นที่ดีนะครับการเป็นหุ่นที่ดีนะครับจะทำให้คู่ซ้อมของเรานะครับฝึกท่าทุ่มต่างๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้แล้วถ้าเป็นหุ่นไม่ดีอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเป็นหุ่นยูโดที่ไม่ดีนะครับเพื่อนเราเวลาเขาฝึกเข้าท่านะครับเขาจะโดนแรงสวนที่มากเกินไปหรือบางทีเราผ่อนตัวมากเกินไปจนแรงเราตามเขามากไปนะครับจะทำให้คู่ซ้อมของเรานะครับเข้าท่าได้อย่างไม่คมและไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองตามหลักทฤษฎีของยูโดนะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นโทรินะครับจะแปลว่าเป็นคนที่เข้านะครับแล้วก็อุเกะก็คือคนที่โดนกระทำนั่นเองโดยวันนี้ผมก็จะนำมาสาธิตว่าคนที่เป็นอุเกะนั้นควรจะรู้อะไรควรจะทำตัวยังไงนะครับเพื่อจะเป็นอุเกะที่ดีนะครับให้กับคู่ซ้อมเวลาเราเป็นหุ่นนะครับนักเรียนยูโดแรกๆนะครับที่มาเล่นยูโดกันเขาอาจจะมีแนวคิดในหัวนะครับว่าเราเข้าคู่ซ้อมกับเพื่อนแล้วเราจะต้องเกรงนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเรายกได้นะครับหรืออะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งที่จริงนะครับเป็นความคิดที่ผิดมากๆนะครับการทำอย่างนั้นนะครับจะทำให้คู่ซ้อมของเรานะครับฝึกเราต้องใช้แรงฝืนตัวเองที่มากเกินไปนะครับและท่านะครับมันจะออกมาไม่คมตามที่ traditional judo วางหลักสูตรเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังข้อแรกเลยก็คือการเป็นหุ่นยูโดเราจะไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับข้อที่2นะครับจะตรงข้ามกับข้อแรกเลยที่ห้ามทำก็คือห้ามปล่อยตัวอ่อนจนเกินไปนะครับการที่เราปล่อยตัวอ่อนจนเกินไปพอคู่เราดึงปุ๊บตัวเรานะครับถ้าเราไม่เกรงอะไรเลยตัวเรามันจะโน้มทับไปเลยนะครับทับคนที่เข้าแล้วทีเนี้ยเขาจะยืนหรือทรงตัวไม่อยู่นั่นเองทำให้ผู้เล่นแรกๆนะครับถ้าเกิดเจอคนที่ปล่อยเลยเวลาเขาเข้าปุ๊บหุ่นก็จะล้มทับมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเคสที่2เลยนะครับที่เราไม่แนะนำให้ทำเลยแต่ทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเก่งมากไปก็ไม่ได้จะผ่อนก็ไม่ได้แล้วอะไรคือวิธีทำที่ถูกต้องนะครับวิธีการเป็นหุ่นการของในกีฬายูโดที่ถูกต้องนะครับตอนเราเป็นหุ่นนะครับเราจะเริ่มจากการยืนก่อนเลยว่าเป็นหุ่นต้องยืนยังไงนะครับการเป็นหุ่นนะครับให้เรายืนนะครับขาแยกประมาณช่วงไหล่นะครับให้ระวังนะครับบางคนที่เล่นยังไม่รู้วิธีเล่นนะครับเขาอาจจะแบบยืนเท้าชิดกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเป็นหุ่นอย่างนี้คือมันผิดนะครับกับอีกแบบนึงถ้าเกิดยืนเท้ากว้างไปนะครับคนที่เข้าท่าเราครับเขาจะกะระยะเท้าไม่ถูกนั่นเองนะครับพอกะระยะเท้าไม่ถูกใช่ไหมครับเวลาเขาไปเข้าจริงเขาก็จะบิดผิดองศานะครับเพราะฉะนั้นหุ่นที่ดีนะครับเราจะยืนขาประมาณช่วงไหล่เลยเวลาเราเป็นหุ่นให้เพื่อนเราจะยื่นมือสองข้างออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนจับแขนข้างที่เขาถนัดแล้วก็จับปกได้อย่างสะดวกนะครับโอเคอันนี้ผมก็พูดมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองให้ครูเลนนะครับเข้ามาในคลิปนะครับแล้วก็มาช่วยกันดูว่าเออเข้าแต่ละแบบอ่ะมันต่างกันยังไงแล้วมันไม่ดีอะไรยังไงนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูเป็นเคสๆไปเลยนะครับว่าปกติแล้วเวลานักกีฬายูโดมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือบางคนที่อาจจะเล่นมานานแล้วแต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นหุ่นที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นประมาณไหนบ้างมีประมาณกี่เคสนะครับเรามาเริ่มที่เคสแรกเลยจะให้คุณเลนนะครับเป็นคนที่เข้าท่านะครับโดยที่เข้าอุจิกุมิหรือเข้าท่าถนัดก็ได้นะครับกรณีแรกเลยนะที่ผิดนะครับคือหุ่นนะครับเกรงนะครับเกรงทุกส่วนเดี๋ยวให้คุณเลนลองเข้าดูนี่แหละครับพอคนที่เขาเข้านะครับเขาจะฝืนร่างกายตัวเองมากนะครับทำให้ท่าของเพื่อนเราผิดนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกรอบนึงครับเห็นไหมครับคือท่ามันจะเละไปหมดเลยนะครับกับอีกแบบนึงที่ผมได้กล่าวไว้ก็คือเคสที่2ที่ผิดนะครับก็คือผ่อนหมดเลยนะครับสมมติเล่นดึงปุ๊บเห็นไหมครับถ้าเราผ่อนหมดเลยตัวเรานะครับจะไปอัดที่หุ่นนะครับทำให้เขาทรงตัวได้ยากถึงแม้ว่าท่าของยูโดนะครับการวนเท้าจะบอกว่ายืนอย่างนี้เพื่อให้ฐานเรามันมั่นคงมีการย่อเพื่อให้รับแรงของอีกฝั่งได้แต่ถ้าเราเป็นหุ่นที่ไม่ดีนะครับเวลาเราเข้าท่ายังไง
เพื่อนเรามันก็จะเซไปข้างหลังอยู่ดีนะครับเพราะว่าแรงเรามันจะปล่อยไปที่ตัวของเขาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ครูเลเข้าอีกทีนึงเห็นไหมครับคือถึงแม้ว่าจะเข้ายังไงนะครับตัวมันก็จะคนที่เข้าก็จะเสียการทรงตัวนะครับนี่ก็คือกรณีที่2เลยที่เป็นหุ่นที่ผิดนะครับโอเคแล้วก็หุ่นที่ถูกนะครับจะเป็นยังไงหุ่นที่ถูกนะครับคือการยืนขาเท่าช่วงไหล่ใช่ไหมครับเราจะเกรงกล้ามเนื้อแค่บริเวณเดียวนะครับคือส่วนของหน้าท้องนะครับอะไรคือทำไมเราต้องเกรงหน้าท้องการที่เราเกรงหน้าท้องนะครับจะทำให้เซนเตอร์หรือว่าแกนของร่างกายเรานะครับตรงแล้วก็เป็นแกนที่ดีที่สุดนะครับคือเวลาเราโดนดึงอ่ะตัวมันจะลอยไปในลักษณะที่ถูกต้องนะครับแล้วหุ่นจะเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเป็นหุ่นที่ถูกต้องนะครับให้คุณเลนเข้าสังเกตนะครับพอคุณเลนเข้านะครับเท้าของหุ่นนะครับจะยกขึ้นมานิดนึงอันนี้นะครับต้องให้เพื่อนๆนะครับสังเกตดูว่ามันเป็นที่ไรถ้าเกิดคนที่เป็นคนเข้าหรือเป็นโทลีเขาเข้าถูกนะครับคือเขาเปิดจังหวะแรกแล้วเขายกขึ้นเราก็จะขาลอยขึ้นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมขามันไม่ลอยหรืออะไรเงี้ยตอนที่ผมฝึกแรกๆนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์เลยตอนที่ผมฝึกยูโรแรกๆแล้วฝึกการเป็นหุ่นให้เพื่อนซ้อมนะครับคุณครูเขาจะบอกเลยว่าเวลาเราเป็นหุ่นให้เราเก่งหน้าท้องเวลาเราโดนเข้าปุ๊บอาจจะขย่งเท้าช่วยเพื่อนสำหรับเพื่อนที่ยังอยู่สายขาวหรือมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่ามันต้องเข้ายังไงนะครับให้เราช่วยขย่งเท้าให้เพื่อนก่อนการที่เราทำอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อเราฝึกท่าได้คมชัดมากขึ้นนะครับบางอย่างนะครับที่คนอาจจะเข้าใจผิดเลยว่าเป็นหุ่นยูโดแล้วเราต้องเก่งหน้าท้องแล้วให้เพื่อนอัดเข้ามากระแทกนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ผิดนะครับคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับสมมติผมให้คุณเลนเข้าท่ามาแรงๆเนี่ยแล้วผมยืนนี้เลยยืนเบ่งเพื่อให้เขาอัดเข้ามาเนี่ยคือมันไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้คุณเลนเข้าดูเนี่ยคือกระแทกกันแรงๆเนี่ยคือเพื่อนนะครับคนที่เข้าอ่ะก็จะได้ท่าที่ไม่ชัดและมีประสิทธิภาพพอนะครับแล้วทำไมแล้วถ้าเกิดเราอยากฝึกแรงอะไรเงี้ยครับผมแนะนำนะครับให้ไปหายางมาดึงครับหรือว่าไปเล่นอย่างอื่นนะครับเพื่อให้เรามีแรงดึงที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาเราฝึกเข้าท่ากันอย่างเงี้ยเราควรจะฝึกเรื่องของจังหวะเรื่องของความคมชัดของท่านะครับดีกว่ามากระแทกกันมันไม่ได้อะไรนะครับโอเคอันนี้สำหรับคลิปการจับวิธีการเป็นหุ่นที่ถูกต้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับคลิปการเป็นหุ่นที่ถูกต้องนะครับหรือว่าการเป็นอุเกะที่ดีให้กับเพื่อนที่ซ้อมกับเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเคนแล้วก็ทีมงาน iMac Dojo ทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ